ีครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปตอบคำถาม FC เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับตอนประมาณ2ทุ่มก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาหาผม1อินบ็อกซ์นะครับก็บอกว่าเนี่ยหม่อมชื่อเชอรี่นะให้กำลังใจหนูหน่อยผมก็เลยถามเป็นอะไรทำไมต้องให้กำลังใจเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะผ่าตัดแล้วตอน11โมงนะครับผ่าตัดที่ไตบวมนะพอดีผมก็เพิ่งอยู่ที่แถวพุทธมณฑลพอดีก็ผมก็เลยโทรหาไปทาง Facebook นะครับว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ถามเขาเขาบอกว่าต้องตัดทิ้งตัดไตทิ้งเขากลัวเขาเครียดเขาก็เลยอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วเขาก็ดีใจที่ผมจะที่ผมโทรหาเขาอะแหนะแหนะแหนะลงรังสิตค่ะแต่ว่าต้องเสียไปทาง30นะคะก็เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจคุณมาร์คว่าเดี๋ยวผมจะไปหาเขาไปเซอร์ไพรส์เขานะที่ห้องเขาเลยห้องพิเศษเขาอยู่ห้องพิเศษด้วยเขาอยู่กับแฟนเขาพอดีเลยก็ระหว่างเนี้ยผมก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเขาก็แชทคุยอยู่เขายังไม่รู้ว่าผมจะกำลังจะไปนะครับแต่ผมหลอกถามห้องเขาแล้วว่าห้องอะไรผมจะเอาไปแทงหวยผมบอกเขาแล้วก็ถามชื่อเขาหลอกถามเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ผมก็จะคุยแชทเขาไปอินบ็อกซ์เขาไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงที่โรงพยาบาล นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าห้องไปเยี่ยมเขากันนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเชอรี่เขานะครับจะได้หายป่วยไปนะครับยังไงก็เป็น FC หม่อมถนัดแดงนะครับผมไม่ทิ้งกันนะครับครอบครัวเดียวกันนะครับเราต้องไม่ทิ้งกันนะเราก็มาถึงที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้คุยกับน้องเขาจนสักพักหนึ่งน้องเขาก็หายไปแล้วก็เงียบหายไปผมก็เลยติดต่อเขาไปใหม่คราวนี้แฟนเขาเป็นคนไลน์มาบอกว่าเอ้ยเป็นคนอินบ็อกซ์คุยกับผมว่าตอนนี้น้องเขากินยานอนหลับแล้วก็หลับไปแล้วผมก็เลยว่าไม่เป็นไรแล้วผมขอมาเยี่ยมน้องเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้เขานอนไปไม่ต้องปลุกอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากรบกวนนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตแฟนเขาแล้วว่าเราจะขอไปเยี่ยมนะครับเขาก็ยินดีให้เรามาครับช่อง501ถึงแล้วขอดิชื่อมีชื่อแพทย์พอชื่อแพทย์กูตกใจเหี้ยข้อเหี้ยอะไรเนี่ยพอธรรมดาได้สวัสดีครับสวัสดีครับเขาถ่ายได้ไหมนะหลับปะหลับอยู่นะครับหลับอยู่ก็เมื่อกี้ก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็หลับไปพรุ่งนี้ก็น้องเชอรี่เขาก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมกี่โมงสิบโมงตกลงเขาเป็นไตครับความเสี่ยงที่ต้องแบบตื่นชัดเจนผมยกหูป่ะเราได้ยินมาคุยกันผมข้างขวาเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไปข้างขวาไปข้างขวาไม่ขับความเสี่ยงไม่ขับความเสี่ยงนอนหน้ามุ้ยจังเลยเมื่อกี้คุยแบบหัวเราะอยู่นี่อยู่กี่วันแล้วครับเนี่ยช่วงไหนเมษายนอ๋อแล้วก็ผ่าเลยใช่ไหมดีอุ้ยตื่นเนาะเฮ้ยอะไรไอ้ไม่เห็นไม่มาด้วยอ่ะตื่นแล้วเฮ้ยหายเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับหายอ่ะมาให้กำลังใจเฮ้ยไปจังเลยเออไม่ต้องเดี๋ยวแม่เห็นหน้าแล้วกันแม่เห็นหน้าโอ้เขาเห็นแล้วมั้งอ๋อเห็นแล้วเหรออ่ะนี่น้องเชอรี่นะครับสู้นะไม่ต้องกลัวเห็นบอกเครียดพี่ก็เลยมาใช่ไหมกลัวเหรอกลัวเจ็บ
มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเพราะว่าไม่รู้สึกเออมันหลับมันหลับหมอบอกว่ามันหลับอยู่มันหลับเพราะพี่เองก็เคยผ่าตัดมาเหมือนกันผ่าตัดแบบอะไรอ่ะถุงน้ำดีอ่ะกลายเป็นเริ่มกลายเป็นคนไม่มีดีแล้วต้องตัดถุงน้ำดีออกไปถุงน้ำดีไม่ใช่ความดีเอาเหรอเออเป็นไงพรุ่งนี้ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะเดี๋ยวหมอมันวางยานอนหลับไงว่าเรียกตื่นเนี่ยได้ยินแงนหนวกหูเราคุยดังมือเลยเหรอไม่จริงมั้งเฮียจริงพี่ดังเหรอตื่นเพราะใครเสียงพื้นสะเทือนตึ้ง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 งั้นกูแล้วล้อเล่นยอม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 ล้อเล่นหลับไหมหลับต่อเวลาหลับไม่สนิทหรอกเหรอไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรจริง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 พี่ผ่าตัดมา2ครั้งแล้วจริงเอาความดีออกไปแล้วก็เอาความเลวออกไปไม่เหลืออะไรเลยชีวิตนี้เหลือไงเหลือพุงกำลังใจยังดีกำลังใจยังดีสู้เห็นไหมเห็นไหมร้อนไหมชอบดูหม่อมหาแดกใช่ไหมทำไมอ่ะชอบทำกับข้าวใช่ป่ะใช่เขาชอบทำกับข้าวนะครับนี่ก็มันเขาเหมือนเป็นครอบครัวผมอ่ะ FC ทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวผมอ่ะมีอะไรเราก็คุยกันอยู่ตลอดใช่ไหมเขาชอบมาโชว์อาหารไงโรคจิตไงเออไม่อะไรผมจิตกว่าผมจิตกว่าผมจิตกว่าทำไมพี่มาไวจังอ่ะก็พอคุยเสร็จรับสายเสร็จใช่ไหมก็ตัดสินใจมาเลยพุทธมณฑลโหข้อลงทุนอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้เองก็ยังไงลงทุนอะไรวะแค่ขับรถมาไม่เห็นอะไรเลยข้อลงทุนอ่ะมันไกลมากเลยนะไม่เดินมาสักหน่อยไม่ไกลหรอกก็เดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับบ้านแถวบางกะปิแล้วมันก็เลยมาเลยแค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากไม่ยากตั้งใจมาตั้งใจมาดีใจยังหายไวๆเออหายไวๆนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะเยี่ยมเขาต่อละโอเคเป็นกำลังใจให้เชลลี่สู้ๆนี่เปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแก้มมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกแล้วดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าสาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก